สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองวันนี้ใบเตยก็มาในหัวข้อนี้นะคะมาในหัวข้อเจ้าที่เจ้าทาง อยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณแล้วก็กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะก็ใครที่เจอกันครั้งแรกในคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไปเตยด้วยนะคะก่อนจะ เข้าสู่ช่วงของการทำนายนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจในส่วนของน้องตะกุดน้องแหวนสามารถเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้ในเพจนะคะอย่างรุ่นนี้ที่ไปติใส่อยู่ก็จะเป็นพระแม่ลักษมีนะคะหินสีขาวนะคะแล้วก็จี้ดอกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ นี่เลยในราคาน่ารักน่ารักด้วยนะใครสนใจก็สามารถสอบถามได้นะคะอันนี้เป็นตะกุดพระแม่ลักษมีแล้วก็น้องแหวนนะคะก็จะเป็นช่อมะกอกอันนี้ก็จะเป็นน้องเขียวเหนียวซับเหนียวใจนะคะเขียวเหนียวซับเหนียวใจค่ะแม่หมอแล้วก็รุ่นนี้นะคะสีนี้สีส้มนะคะอันนี้สีส้ม ใครสนใจก็สามารถแคปรูปสอบถามได้อันนี้เป็นเกรดมังกรนะคะเป็นเกรดมังกรพร้อมกับตะกุดแม่ลักษมีนะคะสนใจก็สอบถามได้อันนี้เป็นปู่พญานาคนะคะเส้นนี้ปู่พญานาคสวยๆนะคะแล้วก็จะมีหินรุ่นนี้นะคะราคาน่ารักนะคะอันนี้ร้อยเก้าเก้าเนาะ เป็นหินไทก้าอายนะคะหินขนาด12มิลเนาะใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยนะคะใครสนใจจะดูดวงก็แอดไลน์สอบถามได้นะคะหรืออยากจะทักขอบทสวดมนต์นะคะขอขอทักขอคำอธิษฐานจิตนะคะสามารถทักสอบถามได้เลยแล้วก็ประเภทแบบขอคำขอข,อขอมากล้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะขอได้เลย เดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะคะว่าเจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะแล้วก็อยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณอยากจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดเดี๋ยวเราไปดูจากไพ่ชุดนี้ก่อนเป็นออร์เคิลนะคะ ว้าวเป็นเรื่องของความคิดรเริ่มสร้างสารรค์นะคะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างไม่จํากัดเนาะเหมือนตัวเราเองก็เป็นคนที่เป็นเหมือนนักพัฒนานะคะที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็เป็นคนที่ปรับตัวได้ในทุกๆสถานการณ์นะคะอ่าเป็นไพ่องค์พ่อพระพิคเนตแล้วก็พ่อศิวะนะน่าจะเป็นปางนัตราราใช่ไหมคะ แล้วก็มีพระแม่ลักษมีขึ้นมาค่ะว้าวพลังงานดีมากเลยนะสามใบแรกเนี่ยน่าจะให้ความหมายที่ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูอีกใบหนึ่งนะคะสัญญาณของความมั่งคัง่งรวมสมบูรณ์สัญญาณของการเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะแล้วก็การชำระล้างพลังงานนะคะเป็นไพ่พระแม่คงคาขึ้นมานะคะ ว้าวดีมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เนี่ยสองใบเนี้ยก็เป็นพลังงานดีๆนะคะที่ให้ความหมายในด้านดีๆเนาะส่วนใบนี้เนี่ยน่าจะพูดถึงเรื่องของการดีท็อกซ์รือการเคลียร์พลังงานเนาะเดี๋ยวเรามาดูประเด็นของเรากันนิดนึงว่าเออสิ่งที่เจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะสื่อสารกับคุณเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะเป็นคนคิดมากนะคะแล้วก็หนึ่งแหละคุณน่าจะเชื่อเรื่องของการทําความดีนะคะเชื่อว่าทําดีก็ต้องได้ดีคิดดีก็ต้องได้ดีเนะาะสถานการณ์บางอย่างนะคะที่มันยังอยู่ในความค,คลุมเครือช่วงเวลาที่คุณเศร้าคุณหมดมองหรือมืดมนหรือเหมือนจะหมดหนทางหรือเหมือนจะสิ้นหวัง บางอย่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่กระจ่างใสยังไม่ได้กระจ่างชัดนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เจ้าที่จะาทางอยากสื่อกับคุณก็คืออย่าหลงติดในอัตตาความคิดของตัวเองอย่าเข้าใจไปเองอย่าคิดไปเองบางอย่างเนี่ยมันแก้ไขได้ทำใจให้เป็นกลางสำรวจเรียนรู้ให้กระจ่าง แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจทำอะไรให้รอบคอบมองหาสิ่งที่เราผิดพลาดทบทวนเพื่อแก้ไขอย่าเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งทำงานด้วยใจอย่างแท้จริงนะคะภาระหน้าที่ต่างๆที่เราแบกเอาไว้นะคะตอนนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในวงจรที่เราต้องจ่ายเยอะใช้เงินเยอะ นะคะเราก็ต้องจัดระเบียบทางการเงินไว้ให้ดีวางแผนดีๆนะคะแล้วทุกอย่างจะลงตัวเนาะในเรื่องของความรักใครที่อยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าความรักต้องปกปิดความรักที่เปิดเผยไม่ได้คุณก็ต้องต้องต้องแสดงออกว่าเข้มแข็งทุกอย่างคุณอย่าไปทุ่มเทจนหมดใจอะ่ะเออเราจะต้อง รักแล้วก็ปรารถนาดีกับตัวเองด้วยนะคะจะรักใครก็ตามแต่อย่าทำร้ายหัวใจของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เจ้าที่เจ้าทางอยากจะสื่อกับคุณนเนาะก็ต้องบอกว่าความมืดมิดความมืดมนต่างๆความทุกข์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปทุกอย่างเมื่อมีมืดก็ต้องมีสว่างนะคะเมื่อมีช่วงเวลา แห่งความทุกข์มันก็มีเวลาแห่งความสุขเข้ามาเช่นกันเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยนะคะมันมีเรื่องดีๆเข้ามาได้เสมอเนาะธรรมชาติของตัวเราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติในดินน้ำลมไฟก่อเกิดเป็นพลังงานในตัวเราโอกาสจะเข้ามานะคะเนี่ยไพย่ใบนี้คือโอกาสเนาะโอกาสจะเข้ามาพร้อมส่งเสริมแล้วคุณจะสามารถจัดสรรงานภารกิจต,ต่างๆด้วยความสามารถ ทุกอย่างดูดีการงานสมบูรณ์แบบสิ่งที่รู้วุ่นวายใจก็จัดการได้อาจจะมีการขยายงานายขยายสาขาทํางานหลายอย่างมากขึ้นนะคะมีมีงานแบบสร้างสรรค์เกิดขึ้นมีโอกาสทางการเงินเข้ามาหลายด้านถึงรายจ่ายจะเยอะแต่เราวางแผนดีทุกอย่างก็ถือว่าเราจัดการแล้วก็ต่อย,ยอดได้นะคะความรักเนี่ยอาจจะเข้ามามากมายนะคะแต่ว่าตัวคุณน่าจะเข้าถึงยาก ทําให้คนที่เขาเข้ามาไม่รู้ว่าเราเราเปิดใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้ไปในเรื่องของความรักนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองนะถ้าอยากจะเจ,เจอความรักที่ดีเนี่ยคุณคู่ควรนะคะท่องไว้ว่าเราคู่ควรกับความรักที่ดีเสมอคะ่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของ การที่เราเองเนี่ยนะคะมีการเรียนรู้แบบไม่มีวันสิ้นสุดนะคะจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งสำเร็จอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งเป็นการเรียนรู้ในงานที่ทำเป็นการพัฒนาศัก,กยภาพนะคะเรียนรู้งานอย่างต่อเนื่องเรียนรู้งาน ที่มันทันสมัยอยู่เสมอมองหาข้อผิดพลาดต่างๆของตัวเองนะคะเรียนรู้แล้วก็หาแนวทางแก้ไขไม่หลงตัวเองว่าเก่งแล้วดีแล้วนะคะเหมือนเราเองเนี่ยเปิดใจพร้อมจะพัฒนาอยู่ตลอดเวลาหาจุดยืนที่เข้มแข็งให้ตัวเองอยู่เสมอนะคะเราเองอาจจะใช้เงินไปกับการลงทุนเพื่อการศึกษาหรือลงทุนกับตัวเองไปสัญญกรรมตกแต่งเสริมเพิ่มเติมให้เราดูดีขึ้นดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้น ไม่ผิดที่คุณจะทําแบบนี้นะคะเจ้าที่จะทาบอกว่าไม่ผิดเลยลูกที่คุณจะทําแบบนี้เนี่ยทําได้เลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆบางท่านที่นับถือพ่อสิวะพ่อพระพิเคเนตแล้วก็แม่ลักษมีนะคะรวมทั้งเราเองเนี่ยมีการทําบุญเกี่ยวกับน้ําอย่างสม่ําเสมอหรือเวลาที่คุณอ่าสวดมนต์ไหว้พระนะคะก็มีการอา่เปลี่ยนน้ําบนหิ้งพระเสมอแล้วก็ คุณน่าจะเป็นคนที่ชอบกรวดน้ำเนาะทำบุญแล้วก็กรวดน้ำอุทิศบุญก็ถือว่าบุญหนุนนํำบุญนำพา,สาใส่ใยแห่งบุญหนุนนำให้คุณพบเจอกับเรื่องดีๆค่ะเนาะบางท่านเนี่ยสวมดมนต์แล้วนะคะทำบุญมาแล้วเนี่ยนะไปกรวดน้ำอุทิศบุญนะคะแผ่บุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางให้กับเจ้ากรรมในเวรน,นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะทำแล้วดีค่ะ,ะเดี๋ยวเราดูเพิ่มอีกนิดนึงนะ เปิดหน้าต่างรับเสียงนกก่อนไม่ได้ยินเสียงนกนะแข่งกันร้องนะคะนกตอนเช้าแข่งกันร้อง ไ้น,นี้ขึ้นมาเลยหมายเล็ก10นะคะปางสําเร็จรวดเร็วมีไหวพริบรวดเร็วฉับไว้นะคะโอ้เป็นไพ่ที่ให้ความหมายดีๆค่ะพระธุรคาปางธุรคาพลังอํานาจของผู้บริหารทหารตํารวจใครที่เป็นทหารตํารวจเนี่ยก็ถือว่าดูดีเลยนะช่วงนี้พลังงานดีนะคะพระบาลคณะปฏิปางเด็กจเจริญเติบโตแข็งแรงฉลาดชีวิตดีขึ้น เยี่ยมนะคะเยี่ยมมากๆเลยอันนี้กรณีที่คุณจะบูชาองค์พ่อพระพิคเนตเพิ่มก็สามารถบูชาปางเด็กได้นะคะปางเด็กปางธุรคานะคะหรือเป็นปางสําเร็จผลรวดเร็วนะคะเป็นพระ กสิปละคณะปตินะคะสามารถบูชาเสริมดวงได้อันนี้นะคะปางเด็กเนี่ยจะเสริมให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความคิดที่มันโลดแล่นมีความกระตือรือร้นมีความสนุกสนานแล้วก็ความสําเร็จเกิดขึ้นชีวิตสดใสนะคะส่วนปางธุราคาเนี่ยใครที่ทํางานในแวดวงของทหารตํารวจหรืองานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารต่างๆนะคะบูชาลดีหรือบูชาพระแม่ธุราคาเลยก็ได้นะคะก็จะเสริมเรื่องอํานาจวระสนาบารมี นะคะให้ให้กับตัวคุณด้วยนะคะอ่ามาดูก่อนนะคะว่าเจ้าที่เจ้าทางอยากจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดแน่นอนนะคะว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะหมายเลขสิบขึ้นมาเนี่ยการงานราบรื่นลงตัวนะคะการงานของคุณจะราบรื่นลงตัวะคะ่ะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จเนาะทำอะไรก็จะประสบความสําเร็จทําอะไรก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสาเร็จสมหวังเนาะถือว่าทุกอย่างเนี่ย สำเร็จได้อย่างรวดเร็วมีโอกาสเข้ามานะคะก็เป็นช่วงที่น้ำขึ้นให้รีบตักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะต้องมีความกระตือรือร้นมองก,กันไกลมีความกระฉับกระเฉงอย่าปล่อยโอกาสอย่าปล่อยให้จังหวะดีๆหลุดหายไปกล้าคิดกล้าทำ ะะเลงผลประโยชน์ที่ดีกล้าคิดกล้าทำกล้าเสี่ยงกล้าบุกเบิก,บกเริ่มโครงการใหม่ใหมกล้าหาแนวคิดใหม่ๆนะคะแล้วก็จงขยันขันแข็งและเติบโตในทุกๆวันเนาะการเงินก็บางท่านเนี่ยมีโชคจากการเสี่ยงโชคด้วยนะคะเร่งมือทําให้เต็มที่เนาะดำเนินการด้วยความรวดเร็วฉับไวแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะส่วนความรักเนี่ย เหนียวแน่นนะคะใครเป็นโสดเป็นไม้ได้เจอคนที่ถูกใจส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วเข้าใจกันดีนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราจะค่อนข้างมีพลังอำนาจในตัวเองมี power นะเราจะรู้สึกว่าทําอะไรเรามีความมั่นใจทำอะไรเนี่ยเรามีความกระตือรือร้นมีความกระจับกระเฉงที่อยากจะทําสนุกกับการทํางานสนุกกับการใช้ชีวิตนะคะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณเนี่ยหนุนนํานําพา เนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านที่ทํางานที่ที่คุณอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ดีเจ้าที่เจ้าทางเมตตาหนุนนำนะคะทุกครั้งที่คุณได้ทําบุญสวดมนต์แล้วก็แผ่บุญให้กับท่านนะคะท่านก็มาเกื้อกูลหนุนนําให้ชีวิตของคุณเนี่ยประสบพบเจอแต่ความดีงามไม่ใช่แค่เจ้าที่เจ้าทางแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่คอยปกปักรักษาคุณอยู่ในเวลานี้นะคะโอเค ผ้ายดีมากเลยวันนี้ดูเสริมอีกดิสหนึ่งสิบใบขึ้นมาเป็นผพายควีนออฟวานนะคะ หกเหรียญว้าวบางคนเนี่ยเพื่อนๆบางท่านเนี่ยชอบทําบุญนะคะเป็นการบริจาคเป็นการแบ่งปันเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่รักสัตว์เลี้ยงรักน้องหมาน้องแมวนะคะหมาแมวแพะแกะเนี่ยว่ากันไปอะไรที่เป็นหมูม่มวลสรรพสิ่งสรรพสัตว์เนี่ยเรารักเรามีความเมตตารักเด็กด้วยนะคะ ชีวิตของเราก็จะอยู่ดีมีสุขค่ะเนาะนอกจากเราไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีผู้อื่นมาช่วยเหลือเราเช่นกันนะตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมไปไหนมาไหนก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาคุ้มครองหนุนนํานะคะให้เกิดพลังงานดีๆอยู่เสมอทํางานก็ราบรื่นลงตัวถึงจะมีอุปสรรคเข้ามาเราก็จะสามารถเคลียร์แล้วก็เอาชนะอุปสรรคปัญหาได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นที่งานที่ถนัดหรือไม่ถนัดนะคะจงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะเพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งขุมพลังอ่าที่จะนําพาคุณเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองนะคะอืมอย่าได้กังวลใจค่ะเดอะมูนขึ้นมานะคะ จงเร่งสร้างคุณงามความดีนะคะสร้างบุญสร้างบาร,รมีของคุณต่อยอดสเสบียงบุญของคุณไปเรื่อยๆแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะยิ่งขยันยิ่งได้ตังค์เดอ้อเ <c oughs> จ้าที่ชอบคนขยันนะใครที่แบบว่าเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วหมั่นเก็บหอมรอมริบอยู่แล้วเนี่ยคุณก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ไม่ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเนาะหรือแม้แต่คุณ ร้องขออธิษฐานขอขอให้ได้เงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต็จะมีข่าวดีเข้ามาเรื่องเงินเรื่องโอกาสใหม่ๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เลือกเอ้ยใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้เลือกเข้ามาฟังคลิปในวันเนี้ยนะคะอยากจะบอกว่า พลังงานคุณดีมากนะคะคุณขอเรื่องเงินคุณขอเรื่องโชคคุณจะได้คุณอยากจะเหมือนกับขอให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสิ่งนั้นก็จะบังเกิดนะคะแล้วก็เหมือนเจ้าที่ของเราเนี่ยที่ที่เราอยู่ตอนเนี้เจ้าที่แรงนะคะแรงในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าไปเบียดเบียนใครเจ้าที่แรงในที่ดีก็เหมือนที่ที่เราอยู่เนี่ยเราจะต้องเหมือนเล่งสร้างเล่งสะสมคุณงามความดีนะคะเพราะว่ายิ่งเราทาเนี่ย เราก็จะยิ่งได้ในสิ่งที่เราทำอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทำดีก็ยิ่งได้ดียิ่งเล่งสร้างบุญสร้างบาร,รมีความดีๆต่างๆเนี่ยมันบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะอ่าทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าคำว่าเจ้าที่เนี่ย ะค,ะคำว่าเจ้าที่ในความหมายของแต่ละคนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเนาะความหมายนะหรือ,อเทวดาชั้นต้นที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับมนุษย์ที่มีความใกล้ชิดกันนะคะหรือเป็นวิมานของท่านที่อาจจะตั้งอยู่ในที่เดียวกันซ้อนเข้าไปกับบ้านของเราหรือเทวดาบางตนนะคะ ที่อาศัยวิมานนะคะวิมานของท่านก็คือบ้านของเรานั่นเองคําว่าเจ้าที่แรงคืออะไรเจ้าที่แรงก็ความหมายของของคนไทยนะคะก็คือท่านมีฤทธิ์ท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ เรียกได้ว่าท่านมีอารมณ์ของขึ้นง่ายหรือพอกดแล้วปึ้งปังก็ได้หรือถ้าเราทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยท่านอาจจะทำให้เราเห็นคาตาคาใจอยู่บ่อยๆนะคะบางบางบางคนก็เหมือนเราเคารพยำเกรงเราอาจจะเกิดความกลัวหรือมีอารมณ์แบบว่าอาการแบบคนลุกขนพองอะไรประมาณนี้นะคะหรือได้ยินเสียงกุ๊กกักกหรือหากเราไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ถวายอาหารไม่ได้อัญเชิญท่าน อ่าหรือใครที่ตั้งสารพระภูมิเนาะแล้วไม่ได้ถวายขนมนมเนยไม่ได้แบบเส้นอ่ไม่ได้ไหว้นะคะก็จะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็คือความเชื่อของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคาว่าเจ้าที่แหลเนี่ยความหมายพอสังเกตก็จะประมาณนี้แต่ว่าคําว่าเจ้าที่แหลในที่นี้ก็คือท่านก็มีฤทธิ์มากนะคะเนี่ยต้องบอกว่าท่านมีฤทธิ์มากช่วยปกปักรักษารดนบันาลให้สิ่งดีๆบังเกิดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ การที่เราอยู่บ้านนะคะอย่าทะเลาะกันเนาะคนในบ้านต้องสามาัคคีปรองดองกันแล้วพลังงานในบ้านมันดีเนี่ยท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านพอใจท่านจะช่วยหนุนนาคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองนะคะเวลาพูดเนี่ยให้ใช้คําพูดที่เป็นปิยาวาจาคําพูดดีๆนะคะ เวลาคุยกันคุยกันดีๆกับคนในบ้านปรองดองกันรักกันมากๆแล้วมันจะดีเองเพราะว่าเนี่ยในบ้านเนี่ยบางบางท่านเนี่ยต้องบอกว่ามีปากมีเสียงกันไม่เข้าใจกันทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอันนี้ก็ต้องปรับต้องจูนเข้าหากันเนาะเพราะว่าเราเองเนี่ยพอปรับจูนแล้วเนี่ยพลังงานของเราเนี่ย พอพอมันมีความปองดองสามัคคีกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นพลังงานดีๆขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้ท่านแนะนําให้คนในบ้านเนี่ยมีความสามัคคีปองดองกันนะแล้วจะมีแต่ความสุขแล้วจะมีแต่ความสมหวังบังเกิดก็อวยพรนะคะขอให้อ่เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้โชคดีวันนี้เราพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งรับพลังงานดีๆนะคะโชคดีเฮงปังทุกท่านเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ